อ่องปิ้งเลยร้านสวัสดีหยุดก่อนจ้ามีอะไรน้ำเพชรแหมนึกว่าใครใครอ่ะใครอ่ะพี่สำรวยสำรวยแหมเจ้าของสถานที่ทำไมจะไม่รู้จักมาตัดผมเหรออ้าวก็ใช่สิมาที่นี่มาซักผ้ามั้งหยอกน้ำเพชรอีกแล้วล้อเล่นนะเอานาในช่วงนี้มาบริการกันเนี่ยนะก็ต้องมีมาตรการรักษาความสะอาดนิดนึงนะเออขออนุญาตขออนุญาตเอามือมาจ้าโอ้นี่ที่ร้านมีเจลแอลกอฮอล์ด้วยเหรอไหนเจลแอลกอฮอล์เนี่ยนี่น้ำเชื่อมฮะจะบ้าแล้วเอาน้ำเชื่อมมาล้างมือเจลแอลกอฮอล์นั่นแหละถูกแล้วต้องสะอาดกันนิดนึงเดี๋ยวขอพ่นสเปรย์หน่อยนะจ๊ะอันนี้เป็นสเปรย์แบบฟู้ดเกรดนะเนอโดนผิวหนังได้เดี๋ยวนี่ทำอะไรฆ่าเชื้อนี่ฆ่าเชื้อหรือจะฆ่าฉันฮะฆ่าเชื้อแค่มือก็พอแล้วสเปรย์ด้วยอีกนิดนึงเชิญนั่งเลยจ้าจ้าขอบใจมากนะอย่าโดนตัวโอ้ยไปเลยนี่มาโดนตัวได้ยังไงล่ะบ้าแล้วฆ่าเชื้อแล้วเชิญนั่งจ้านี่เก้าอี้สะอาดเปล่าเช็ดเรียบร้อยเอาแอลกอฮอล์ลงเรียบร้อยนะจ๊ะโอเคเอาทรงอะไรเอาทรงอะไรเอาผ้านี่ออกก่อนไหมฮะจะบ้าเหรอฮะจะกลัวอะไรนักหนาเนี่ยฮะมันต้องกลัวนิดนึงสินี่ไม่ได้ต้องทำตามกฎนะถึงแม้ว่าทุกอย่างมันกำลังขี้คลายแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังแล้วใครอ่ะคลี่คลายไม่ใช่ขี้ใครตลกจริงๆเลยเดี๋ยวไปจับตำผัวอันนั้นแหละอันนั้นแหละโอ้คิดว่ากลัวเหรอโอ้ฉันเริ่มกลัวแล้วล่ะเอาทรงอะไรเจ้าวันนี้คือแบบนานๆตัดทีช่วงนี้เราเอาลานบินทรงลานบินสั้นๆแบบทรงลานบินได้ทรงลานบินแต่ดูใกล้ๆเนี่ยลานมันนะตรงไหนลานมันนี่ตรงกลางอ่ะมันวัดเลยนี่ให้เกียรติหน่อยมีเชื้อหม่อม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 หลวงหม่อมบางหม่อมบางให้เกียรติกันนิดนึงตัดเหรอเอาสั้นๆไหมเอาสั้นๆได้ลานบินน่ะแบบเนี่ยแหละมันสั้นๆอย่างเงี้ยมันนานๆจะได้ตัดสักทีได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวลองเช็คผมก่อนนิดนึงนะดูซิปุ๊บเอาละนิดนึงขอรูปของผมเมื่อก่อนเคยช็อตปลาเหรอใครช็อตปลานี่มาอย่างกับเครื่องช็อตปลานี่อะไรเนี่ยไม่เห็นละหวีทำไมต้องห่างขนาดนั้นอ้าวมันต้องเว้นระยะห่างหวีนี่มันสั้นมากพอเข้าไปใกล้เนี่ยพอหวีปุ๊บมันมีเชื้อโรคกระเด็นขึ้นมามันก็โดนชั้นน่ะแต่นี่น้ำเพชรถามกลัวอะไรนักหนานะฮะเนี่ยแต่งเต็มยศขนาดนี้ยังจะกลัวอะไรอีกฮะเอามันต้องกลัวสิต้องเว้นระยะห่างแล้วคนอื่นอาจจะไม่กลัวมากเราเนี่ยต้องกลัวหนักเลยจะมากลัวชั้นทำไมก็ชอบไปนวดกับผู้หญิงอ่ะไปนวดกลัวมันติดเชื้อมามันติดชั้นน่ะเด้โอ้ยพักนี้ไม่ค่อยได้ไปตะเวนแล้วปิดทุกที่เลยอ้าวร้านปิดเอออ้าวได้ข่าวว่า delivery มาบ้านนี่ก็อยากจะสั่งมากลัวเขาจะคิดแพงตอนนี้ให้เมียนวดอยู่ที่บ้านโอ้เมียคนไหนคนไหนล่ะก็ถามอ่ะก็คนเดียวบอกตรงๆทุกวันนี้เนรคุณเมียไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวเก็บขอบหน่อยแล้วกันเนาะนี่บ้าป่ะเนี่ยนี่ถามจริงเปิดร้านตัดผมมานานยังเนี่ยนานแล้วทำไมอันนี้ไงน้ำเพชรบิวตี้น้ำเพชรเด็ดทุกทรงอ๋อนี่แสดงว่ามันก็น่าเชื่อมีถ้วยรางวัลเอารางวัลเต็มร้านไปหมดเห็นป่ะแล้วถ้วยสีเงินรางวัลตัดผมป่ะสีเงินไม่ใช่รางวัลอะไรวอลเลย์บอลที่2สมัยเรียนแข่งอ่ะงั้นก็ต้องถ้วยทองละถ้วยทองนี่โอ้โหตำส้มตำได้ที่1ตำส้มตำตำส้มตำได้ที่1แล้วใบไหนที่ตัดผมเก่งอ่ะใบไหนไม่มีอันนี้ของเพื่อนไปยืมเข้ามาไม่ได้ไปประกวดตัดผมอะไรมาประกวดไหนเรียนก็ไม่ได้เรียนเมื่อก่อนตัดผ้าเหรอมีหน้าไปตัดร้านอื่นทันเลยเนี่ยไม่ทันแล้วจะบ้าบอกคนเข้ามาตัดผมอยู่ๆก็เอาหวีมาแหกๆอะไรเขาเนี่ยปกติฉันก็ทำดีแหละเห็นป่ะล่ะแต่ช่วงนี้มันเว้นระยะห่างก็ขอต่อก้านนิดนึงมันคันนะแบบอยากจะสระก่อนตัดมีไหมสระได้นะแต่ก็ต้องมีระยะห่างนะต้องเป็นวิธีของฉันนะนี่ไงนอนบนเตียงไม่ต้องนอนอยู่ตรงนี้แหละแล้วสระไงอยู่ตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวฉันต่อสายยางมาต่อสายยางมาแล้วเดี๋ยวฉันฉีดเหมือนฉีดลงน้ำต้นไม้อะฉีดเสร็จปุ๊บน้ำมันจะย้อยแบบฟิบลงหนังหัวพอดีแหมะแหมะแหมะเอาจากมือลงเสร็จปุ๊บไม่ต้องเกาเองนี่เอาไม้เกาสะดวกสบายเอาไหมสาไหมนี่ใครคิดเนี่ยคิดเองเหรอจ้ะนี่ถามจริงนี่หัวฉันนะเนี่ยนะนะไม่ใช่กงหมาเนี่ยจะมาสามฉีดแล้วก็มาถูทำความสะอาดมันใครเขาทำแบบนี้ที่จริงเขาทำอย่างนี้ไม่สะเอาตัดแห้งๆเลยอ่ะไม่สะนะอ่ะโอเคตัดแห้งๆนะเอาดีๆนะเออนะรู้แล้วนะทำมากี่ปีแล้วโอ้โหไว้ใจกันนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวขอเก็บขอบตรงนี้นิดนึงนะเก็บขอบนิดนึงนะ
นึงนิดนึงทำไรตัดผมไงแล้วไม่เสียปลั๊กอ่ะไหนเนี่ยอ๋ออันนี้รุ่นเติมแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะร่อนนะเราอ่ะใครกะร่อนเราอ่ะเสียปลั๊กก่อนดิไม่ต้องเสียบอันนี้ชาร์จแบตเต็มแล้วสายมันไม่ชาร์จแบตตัดขอก็ค่อยๆตัดมาจิ้มๆเดี๋ยวหูจะหายไปด้วยน่าระวังให้นะระวังให้นิดเดียวอะไรอะอะไรนักหนาเนี่ยถามจริงยึกยึกยักยักจะได้ตัดไหมเนี่ยก็แบตเตอรี่มันสั้นเห็นปะล่ะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้มันก็เดี๋ยวมันก็ติดเชื้อสิเอากันไกลก็ได้กันไกลนะเอาอะไรก็ได้ที่มันตัดได้อะพูดเองนะเออต้องระวังนะจ้าตัดให้อันนี้แหละนี่ไม่ต้องเว้นระยะห่างอันนี้ตัดเลยว้าวนี่แกน้ำเพชรอะไรนี่แกจะมาตัดผมมาตัดหัวใช่เนี่ยตัดผมใครจะตัดหัวบ้าเหรอคุณเอาไอ้กันไกลตัดหญ้ามาทำไมใครบอกกันไกลตัดหญ้านี่กันไกลตัดผมตัดผมนี่ตัดหญ้ากันไกลตัดผมเมื่อก่อนเป็นกันไกลตัดหญ้ามันกลับเนื้อกับตัวแล้วตอนนี้กลายเป็นกันไกลตัดผมนี่ฉีดเดียวไม่หมดทั้งหัวเลยเหรอเนี่ยฮะนิดเดียวค่อยๆเล็มนั่งเถอะนิดเดียวนี่ถามจริงอะไรตัวอะไรนักหนายศไม่ต้องเข้ามานี่ทำอะไรที่มันปกติก็ได้ฮะไม่ต้องกลัวถึงขนาดนั้นหรอกนี่มันต้องเว้นระยะห่างไม่ได้ดีขนาดแฟนเฟิร์นมาหาฉันยังต้องให้ห่างกันเลยห่างกันจะตัดอะไรก็ตัดเถอะเออนะขอให้ไปตัดตัดได้เดี๋ยวค่อยๆเล็มหน่อยเดี๋ยวก็ได้เองแหละอืมเอาหน้าเอาหน้าได้อยู่ที่น้ำเพชรฉันมาแล้วนะยศเลยเอ็มอะไรนี่อะไรมีอะไรออกไปข้างนอกมาใช่ไหมนี่ไปข้างนอกมาใช่ไหมทำไมล้างมือเลยล้างมือล้างมือเออโอ้ยตายแล้วฉีดสเปรย์ก่อนนี่ไปไหนมาบ้างเนี่ยไปตลาดมาใช่ป่ะโอ๊ยพี่ใช่เพิ่งไปตลาดมาถ้าไปตลาดมาแค่นี้ไม่ได้หรอกไปอาบน้ำเลยไปอาบน้ำเออเออไปอาบเลยไปอาบเลยเดี๋ยวจะได้แอบดูจะได้ดูเหรอลุงพูดอะไรของลุงเนี่ยฮะโอ้เรียกลุงเรียกลุงนี่เรียกลุงอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ให้ค้างค่าเช่านะแค่พูดเพราะๆพี่สำรวยเออแหมอย่างงอนเด็กมันน่ะเด็กมันหยอกเล่นขี้น้อยใจน้อยใจกับผมบางเหมือนเห็นป่ะใช่หน้าเหี่ยวด้วยแกสองคนอยู่ลุมด่าฉันอยู่ใช่ไหมเอ้าฉันไม่ได้ชนแล้วเนี่ยไม่ได้ชนก็ด่าเลยตามสบายพี่น้องเจน้ำเพนอ้าวป้าโอ้ยน้องน้ำขังโยนน้ำขิงคนบ้าเลยชื่อน้ำขังนี่น้ำขิงน้องสาวฉันมาวินหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะรักษาระยะห่างนิดนึงนะหยุดได้ไงอะเจไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ไม่ใช่มาอยู่ในคาตเตอร์เลอร์แบบนั้นหยุดอยู่กับที่นิดนึงฆ่าเชื้อหน่อยเว้นระยะห่างนิดนึงมาทำอะไรล่ะโอ้โหผมเนี่ยนะก็ต้องมาหาป้าแล้วก็มาหาน้องน้ำขิงด้วยเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนเจนี่มีวินัยมากเลยนะต้องมีวินัยสิคนดีแบบนี้สิโอ้โหสีสังครามสีสังคมนี่เธอมาแล้วเพื่อจะมาพูดประจบพี่สาวฉันอย่างเงี้ยเหรอฮะฉันเนี่ยนะไม่ได้จะมาจบพี่สาวเธอแต่ชีวิตของฉันทั้งหมดอยากจบที่เธอนะจ๊ะยอดโอ้โหไอ้นี่ลูกพ่อนี่มันหยอดเก่งจริงๆอยากรู้แล้วมันเก่งได้ใครมาโอ้โหแบบนี้ต้องได้แม่อยู่แล้วครับมันไปแล้วพ่อไม่ว่าเหรอจะบ้าเหรอคือที่ว่าได้แม่คือได้นิสัยแม่มาแต่ถ้าแบบเรื่องเจ้าชู้ชีกอพ่อปลาไหลไก่แจ้เรื่องแย่ๆต้องพ่อผมครับโอ้ยนี่ลูกเวรหลอกด่าอีกแล้วผมชมวะนี่ๆพอแล้วเลิกอวยก็ได้ละมาทำธุระอะไรก็รีบพูดแต่ว่าดูแล้วความสะอาดยังไม่ดีนะไปขึ้นไปอาบน้ำห้องเจ๊ก่อนดีกว่าเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างฉันก็ดูอยู่ห่างๆมันอาบน้ำในห้องน้ำถ้าเขาอยู่ในห้องนอนไม่ได้ไม่ได้แหมห่วงของห่วงของไม่ได้สิโอ้ยนี่ๆน้ำเพชรตกลงฉันจะได้ตัดไหมวะตัดสิก็จะตัดให้อยู่เนี่ยเอาตัดยังไงก็ได้ให้มันถูกใจน้องน้ำขิงเฮ้ยพ่อพูดงี้ได้ยังไงให้รู้ด้วยว่าน้องน้ำขิงเนี่ยของใครเฮ้ยน้องน้ำขิงอ่ะของฉันตั้งหากเว้ยทำไมจะต้องเดินมาเคาะโต๊ะทำไมให้สัญญาณว่ามาแล้วโธ่แค่ตัวมาก็เห็นแล้วยืนอยู่ตรงนั้นอะไรจะคุยอะไรก็ยืนอยู่ตรงนั้นเว้นระยะห่างนิดนึงโซเชียลดิสแทนติ้งนี่ไม่เข้าใจกันเลยหรือไงเนี่ยฮะโอ้เกินไปเกินไปพี่ไม่เกินไปหรอกโอ้ผมไม่มีอะไรมากอะผมผมมีของมาฝากเดี๋ยวถึงจ้ะมีของมาฝากใช่นี่งานก็ไม่มีทำแล้วอย่างเธอได้หรอมีตังไปซื้อของมาฝากฉันฮะโอ้โจแล้วน้ำขิงจ้าดูก่อนเดี๋ยวก่อนไม่มีอะไรจ้ะสะอาดสะอาดสะอาดอาบได้อาบน้ำเมื่อวันก่อนต้องอาบทุกวันเดบ้าอะไรอ่ะจ้าจ้าขอมาอะไรอ่ะฮะเฮ้ยนี่มันตลกอุปกรณ์นี่ว่ะอะไรของแกตอนซ้อมไม่มีมาไปเอาอีโต้ไปจากไหนโน้ไปเอาร้านของลุงไหวมาเป็นมุกเป็นมุกอ่ะมีอะไรเดี๋ยวพวกฟันหูอันนี้จ้ะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไ
ันผิดบ่อยจังวะถุงมายากลถุงมายากลนี่มึงเอาเข้ามาหมดแล้วลุงไหวก็จะขายอะไรเนี่ยไอ้นี่เดินผ่านฉากโหครบแล้วมั้งโอ้โหทั้งหมูทั้งไก่เลยมึงเอ้ยอันนี้จ้ะอันนี้ของจริงอันนี้คืออะไรแมส3ชั้นอันนี้อิมพอร์ตมาจากฮอนโนลูลูฮอนโนลูลูเย้ฮอนโนลูลูนี่เป็นประเทศหรือว่าอาบอบนวดอาบอบนวดเดี๋ยวก่อนแล้วนี่มันสะอาดปะเนี่ยสะอาดจ้ะอันนี้ถูกหลักอนามัยเลยนะแมส3ชั้นกันถึง3ชั้นเลยนะเชื้อโรคนี่ไม่เข้าแน่นอนเออช่วงนี้ต้องใช้แมส3ชั้นนะเพราะว่าหาซื้อยากด้วยแมส3ชั้นนี่มันกรองได้ดีเออมาลองดูดิลองใส่จับใจเลยนะจ๊ะนะขอบใจมากไอ้ชอยเด้อเฮ้ยเฮ้ยนี่ทำไมพี่ทำแบบนี้วะขอบใจมากไอ้ชายแดนสำหรับแมสนี้แต่ว่าแมสของแกเนี่ยมันกลิ่นแปลกๆว่ะแล้วก็มีรสชาติเค็มๆด้วยก็นี่ไงอันนี้มันเป็นกลิ่นเฉพาะของแมส3ชั้นมันกันเชื้อโรคไงกลิ่นแรงหน่อยเฮ้ยจริงด้วยเพราะว่ามันมีกลิ่นกระเทียมกระเทียมมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อโรคถูกต้องถูกต้องแต่เดี๋ยวตอนนี้ทำไมฉันรู้สึกว่ามันแฉะปากวะฮะอ๋ออันนั้นมันเป็นน้ำเฮ้ยนี่แมสอะไรของแกเนี่ยไอ้ชายแดนโอ้ยงงๆนี่โอ้โหอะไรวะอะไรเนี่ยก็เนี่ยเอาไปใส่แล้วไม่ถามก่อนนะเออแกบอกว่าแล้วจะมาฉลาดอีกนี่อะไรแมสเออนี่แมสนะแล้วนี่อะไรหมู3ชั้นรวมกันเป็นหมู3ชั้นอยู่ในแมสยาวไปเค้าเรียกแมส3ชั้นไงโอ้โหแมส3ชั้นอะไรของแกหาไม่เจอนี่ฮะพอเรียกถ้าหาเสร็จแล้วนะออกไปคุยกันนอกร้านฉันได้ไหมมารวมอะไรอยู่ร้านเดียวเนี่ยยิ่งมันแคบอยู่โอ้เนี่ยทีนี้ก็ไปแย่งเนี่ยจะออกไปทำไมล่ะเจ๊ผมมาแล้วโอ้ยมาอัดอะไรกันอยู่ร้านเดียวนี่ร้านอื่นไม่มีนัดคุยกันหรือไงฮะร้านอื่นไม่มีคนนั่งเลยไม่นั่งร้านเจ๊ไงมาทำอะไรเอาก็มาดูไงเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่เขาก็เล่นมุกกันอยู่เขาเล่นจบไปแล้วแล้วนี่ฮาไปแล้วด้วยนี่ฮากริบเลยแมส3ชั้นมุกแมส3ชั้นให้เขาดูแมส3ชั้นไหนแมส3ชั้นโอ้ยกระจอกของผมนี่ฮากว่าเจ๊ของผมดีกว่านี่เหรอโอ้โถแมส3ชั้นแล้วนะแมส3ชั้นนี่ฮาเบาเพราะแมส3ชั้นของเรานี่อะไรแมสสันคอตัดตรงอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแต่แดดแดมแต่แดดแดดแดดแดมพบผมนะยังเงียบเลยเฮ้ยไม่ห้ามแม้สันคอเอาพวกอะไรมาเล่นเนี่ยก็ดีไงภูมิกับเขาเขียนบทมาให้เล่นแบบนี้เลยมุกบริษัทไอตอนซ้อมไม่หาตอนก่อนเข้ามาน่าจะหามุกใหม่รู้เปล่าไม่ได้เป็นผู้บริษัทเจ๊ต้องเล่นอันนี้เขาผู้บริษัทมันไม่ฮาจะเล่นทำไมแล้วเขาเขียนมาให้เล่นแบบนี้เดี๋ยวบริษัทคิดได้แค่นี้เหรอเออไม่ทำใครอาเป็ดให้เขาเขียนบทมาแบบนี้ใครคิดอาเป็ดไงอาเป็ดคิดได้ไม่ได้เลยนะฮ่าแมสสันคอได้ไงอ่ะพี่เป็ดพี่เก่งแล้วอายุป่านนี้คิดแบบนี้ได้เหรอแมสสันคอพวกนี้ใครเล่นก็ฮาพวกนี้อันนี้อะไรอันนี้แมสอะไรอ่ะฮะแมสอะไรแมส3ชั้นแมสสันคอได้มันจะมีอะไรแย่กว่านี้ไหมวะของก็ขายไม่ได้เงินก็ไม่มีชีวิตจะทำยังไงวะเนี่ยไอ้ดองโอ้เอ้ยช่วยลูกด้วยลูกไม่มีเงินแล้วช่วยลูกด้วยเฮ้ยไอ้ชายแดนไอ้ชายแดนแกเป็นอะไรวะอ้าวก็เดินคอตกนี่ไงเขาตกเรื่องอะไรอ่ะโอ้ก็เมื่อกี้พี่อะไรตกงานขายของไม่ได้นี่ไปสมัครงานเป็น10ที่อ่ะไม่ได้เหมือนกันเมื่อวานเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าดีกรีนักเรียนนอกอย่างแกเนี่ยตกงานแบบนี้ก็ใช่ดิจริงๆไปสมัครงานยังไปมาแล้วไงจริงๆแล้วนะเมื่อวานอ่ะพอฉันไปใช่ป่ะตอนแรกเขาก็สนใจนะแต่พอฉันเสนอเงินเดือนเข้าไปอ่ะตายเลยเอ้าแล้วแกเสนอเงินเดือนไปเท่าไหร่วะโอ้โหระดับเด็กนอกฉันน่ะนี่ฉันเสนอไปแบบเบาที่สุดแล้วนะเท่าไหร่102แสนสองฮะนะ102เออบ้าปะเนี่ยมันน้อยไปเหรอเยอะไปอ่ะดิฮะโอ้โหเศรษฐกิจแบบนี้จะไปเรียกเงินเดือนเยอะขนาดนี้ได้ยังไงวะนี่ฉันเป็นเจ้าของบริษัทนะฉันก็ไม่จ้างแกหรอก
โอ้ยอะไรวะเอ้ยรีบช่วงนี้ฉันก็แย่เหมือนกันว่ะว่าแต่ว่าไอ้ว่าแต่ว่าอะไรว่าแต่อะไรแกมีฉันยืมสักร้อยไหมวะโอ้ยเอาไปทำอะไรอ่ะก็จะไปกินข้าวดิชายแดนนี่แกเชื่อไหมวะตั้งแต่เช้าเลยฉันไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะโอ้โหไอพี่โด่งเอ้ยจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยฮะคนมีงานมาขอยืมคนตกงานทำได้ยังไงก็มันไม่มีจริงๆนี่ว่านี่แกคิดดูนะเว้ยตั้งแต่เช้าอ่ะข้าวยังไม่ตกถึงท้องฉันสักเม็ดเลยข้าวยังไม่ตกถึงท้องเออแล้วก๋วยเตี๋ยวอ่ะสักสามชามใช่ล้อเล่นนี่ฉันไม่ตลกแกด้วยเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีจะหาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าบัตรเครดิตวะเนี่ยเสียประวัติแน่เลยโด่งเอ้ยพี่โด่งพี่โด่งฮะตอนนี้พี่ใช้บัตรเครดิตของอะไรอยู่อ่ะบัตรเครดิตของธนาคารออมสินนะดิเอ้าแล้วนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้โอ้นี่พี่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ธนาคารออมสินนะเขาช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยมาตรการชะลอการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดที่ได้ประวัติดีไม่ค้างชำระเกิน90วันและไม่ใช่ลูกค้าโครงการ GSB Refinance ลูกหนี้ดีนี่ยังไม่หมดอีกนะนี่โดยชะลอการชำระหนี้สูงสุด3รอบบัญชีตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชีตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง30มิถุนายน2563มาตรการนี้นะลูกค้าได้รับสิทธิ์โดยลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์ไปที่ธนาคารเลยแต่ถ้าเกิดว่าพี่มีข้อสงสัยเนี่ยโทรได้เลยนะโทรเบอร์ไหนอ่ะนี่ๆเอามาจดแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์มากดโทรไปที่เบอร์02 299888เอ้ย888เออขอบคุณธนาคารออมสินมากๆเลยนะครับมีทางออกแล้วเว้ยไอ้ดอกเดี๋ยวโทรไปเลยนะนี่ว่าแต่ว่าขอเงินเติมโทรศัพท์ไปดิช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มเดินวิ่งนี่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยลูกดิ้นโอ้ยเดินเป็นอะไรโอ้โหนี่เป็นอะไรเนี่ยเดินร้องห่มร้องไห้มาเลยไอ้เรื่องกระต่อมอขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ใจไม้แสดงกลับไม่เป็นมนุษย์มันนะไอ้เป็นดูกูเบดาโอ้ยยิงมันเอาไว้ไม่ได้แล้วพี่ฟังรู้เรื่องเหรออ้าวฟังไม่รู้เรื่องเลยเห็นอยากพูดก็เลยเล่นตามนี่ไงเอาให้รู้เรื่องเลยเป็นอะไรแล้วผมร้องไห้เป็นอะไรพี่ฉันทะเลาะกับผัวมานะสิเอ้ามันทะเลาะกันเรื่องอะไรเอ้ามันหาว่าฉันน่ะมีชู้เฮ้ยอยู่ๆจะมาปากปั๊มว่าแกมีชู้ได้ยังไงไปทำยังไงมันถึงหาว่าแกมีชู้เอ้าผัวฉันน่ะเขาทำหมันมาหลายปีแล้วแต่ฉันน่ะดันท้องอะสิเอ้าโอ้ยอยู่นี่เองนี่ฉันตามหาเธอให้ควักไปบอกเลยเดี๋ยวรับสารภาพมาซะด้วยดีว่าเด็กแดงท้องเนี่ยเป็นลูกของใครยังจะมองหน้าอีกไอ้เคนใช่ไหมไอ้เคนใช่ไหมเพื่อนรุ่นคนสุราของฉันใช่ไหมไอ้เคนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เคนไม่ใช่ไอ้เคนต้องเป็นไอ้เก่งไอ้เก่งเพื่อนตอนม.ปลายของฉันใช่ไหมเอาแล้วนั่นไงว่าแล้วนั่นไงไม่ใช่ไม่ใช่งั้นต้องเป็นไอ้บอยเพื่อนตอนมัธยมปลายของฉันใช่ไหมไอ้บอยใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหหนักเลยทีนี้ร้องหนักกว่าเดิมอีกใช่เลยโอ้โหไม่ใช่อ้าวนี่คำก็เพื่อนแกสองคำก็เพื่อนแกแกไม่คิดหรอว่าจะเป็นเพื่อนฉันบ้างอ้าวโอ้โหแบบนี้ก็สรานตาใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ที่ถามว่าใช่ใช่ไหมมึงเป็นใช่ไหมอ่าอันนี้ใช่เองใช่นะอย่าให้รู้นะทำไมอ้าวไม่รู้เนี่ยเห็นอยู่งงยิ่งงงยิ่งกันสองคนเนี่ยท้องกับแกป่ะแหมจะเป็นไอ้จะตบจะตบจะตบนะถ้าตบกูแช่งลูกมึงไปกันเถอะกูนะอ
เอาอีกแล้วจะโทรศัพท์ยังก็ต้องยืมอีกเหรอก็เงินไม่มีนะช่วงนี้มันช็อตไปหมดแล้วแล้วโทรออกได้ยังไงแล้วอะไรว่าจะยืมแม้กระทั่งเงินเติมโทรศัพท์ก็ของเขิงขายไม่ได้นี่ว่าแสดงเอางี้แล้วกันผมถามพี่บ้างตอนนี้พี่มีอะไรขายบ้างให้ผมช่วยขายไหมเฮ้ยดีเลยได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าผมขายให้พี่เนี่ยพี่ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ผมนะโอ้โหชั่วโมงนี้มาแบ่งเปอร์เซ็นต์กันดีกว่าอ้าวคนก็ตกงานเหมือนกันอะมีไหมอะมีดิเดี๋ยวแบ่งให้ก็ได้แต่ว่าแกอย่าเอ็ดไปด้วยอะไรอะตอนนี้ฉันขายม้าฮะขายม้าเออม้าอย่าบ้าเฮ้ยพี่ขายยาเสพติดมันเป็นพิษต่อประเทศชาติไอ้ชายแดนใจเย็นอย่ามาใกล้ผมเฮ้ยแกขายยาเสพติดผมจะแจ้งตำรวจชายแดนตำรวจครับมาจับเลยครับพี่โดมครับเขาขายยาเสพติดขายยาบ้าขายยาบ้าครับผมชายแดนครับมาจับเลยครับมาขายยาบ้ายาบ้าครับผมมาจับเลยครับผิดคนเลยนี่ไงหลอนหลอนจนใส่หน้ากากผิดนี่หลอนดูบอกแล้วยาปลาพวกนี้มันเป็นยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่หลอนใส่หน้ากากผิดเป็นไรแว่นจิ้มตานี่ไงหลอนจนแว่นจิ้มตามือไม้มันอยู่กับเนื้อตัวพอถ่ายถูกแล้วโอ้ยกระทืบผิดคนแล้วเนี่ยอ้าวทำไมนี่ไม่ได้กระทืบฉันนี่ใครมาแจ้งตำรวจจับไอ้นี่ไอ้พี่ดองนี่มันขายยาเสพติดเฮ้ยอ้าวไม่ใช่นะเว้ยชายแดนแกเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดอะไรฉันไม่ได้ขายยาเสพติดฉันขายม้าเฮ้ยนี่ไงก็มือกันแหละฉันคิดอยู่แล้วเนี่ยว่าแกต้องเป็นคนแบบนี้ไม่น่าหลงผิดไปคบคนอย่างแกเลยว่ะไอ้โดมเฮ้ยเฮ้ยใช่แต่อย่างเงี้ยนะพวกเราอ่ะฆ่ามันเลยดีกว่าปล่อยไว้นะเว้ยมันก็กลายเป็นขยะสังคมเว้ยเดี๋ยวครับผมว่าอย่าถึงขั้นฆ่าแกกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยวอบอกตำรวจที่มาจับเองครับเฮ้ยใจเย็นๆก่อนที่ไอ้ที่บอกว่าขายม้าเนี่ยดูก่อนนี่ๆๆเฮ้ยอย่าด้วยไม่มีตนเกี่ยวข้องนะเว้ยอย่านะเว้ยจะตกใจทำไมที่บอกว่าม้าน่ะก็คือม้านั่งไงไอ้โจมนี่แกเอายาบ้าซัดไปในยัดไปในม้านั่งเหรอเดี๋ยวซัดเดี๋ยวยัดคืออะไรป่ะกลัวไงกลัวเฮ้ยขายม้านั่งขายม้านั่งม้านั่งไอ้ชายแดนโอ้ยไอ้พี่โดงเอ้ยทำไมไม่พูดให้เคลียร์แต่แรกก็บอกม้าหนังม้าหนังก็จบแล้วมันม้าอยู่นั่นน่ะฉันพูดอยู่แล้วว่าเป็นม้าแกไม่ฟังเองโอ้ยม้าดีดดูดีๆว่าฉันไปไหนมาดูใบเฮ้ยโอเลี้ยงโอเลี้ยงอันนี้ล้อรวมกันเป็นโอเลี้ยงยกล้อนะจริงได้เลยหลงคนไหนมึงไม่รู้อะไรลูกค้าที่ร้านเนี่ยมีแค่2คงนี่เว้ยเดี๋ยวนี้ขายทางออนไลน์แล้วลูกค้าออนไลน์แล้วมีเพจด้วยเหรอมีดิเพจร้านชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ้า